Good afternoon everyone. Today is Saturday 19 January 2019. สวัสดีจากแคนาดานะคะเพื่อนๆวันนี้แอปจะมาสาธิตการใช้เครื่องแต่งกายในฤดูหนาวนะคะเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะอย่างนี้เขาเรียกว่านี่แอปถักเองนะสกาฟหรือสตริปนั่นเองนะคะเพื่อนๆนี่แอปถักเองถ้าถักแบบนี้เยอะๆสตริปแล้วก็เอามาต่อกันก็จะได้เป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้เป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆนั่นทำไมเขาเรียกสตริปมันเป็นชิ้นๆหลายชิ้นมาต่อกันนะคะก็จะได้เป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆแต่ถ้าผืนเดียวยาวๆก็เป็นผ้าพันคอนะคะเป็นสกาฟนี่เขาเรียกว่าทุกนะคะต้องใช้2ใบเพราะว่าอากาศเย็นใช้2ใบซ้อนกันทุกนะคะแล้วมีตัวนี้ด้วยกลมๆแล้วก็มีที่ปิดหู2ข้างกันไม่ให้อากาศเย็นเข้าหูเพราะว่าถ้าอากาศเย็นเข้าหูเนี่ยจะทำให้หูไม่ได้ยินจะทำให้หูเสียการสูญเสียการได้ยินนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นการที่ว่าความอบอุ่นในหน้าหนาวเนี่ยมีความจำเป็นไม่ใช่เรื่องตลกนะคะเพื่อนหูจะต้องได้รับความอบอุ่นเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นแอปจึงใช้2ตัวนี้แล้วก็ผ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแอปจะใช้เข้าไปอย่างนี้ก็ได้จะสอดเข้าไปตรงข้างล่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆดูว่าเดี๋ยวดูเนี่ยสอดเข้าไปอย่างนี้ก็ได้คือหาที่ยึดหาที่เกาะให้ลมไม่ปลิวไปไม่ปลิวไปกับลมอะไรเนี่ยหาเกาะหาที่ยึดไว้นี่นะคะคุณติดศูนย์ลบศูนย์องศาก็เอาอยู่นะคะเพื่อนๆศูนย์องศาก็เอาอยู่คุณยังพื้นซ้อมพื้นแล้วก็1 2ทุกนะคะเอาอยู่4ชั้นสำหรับอากาศที่ติดลบนะคะ0องศาเย็นมากๆนี่มิดเนี่ยสำหรับหน้านะเอาโดยเฉพาะจะอุ่นใช้แค่มิดชั้นเดียวก็อุ่นเพราะว่าเขาสร้างมาสำหรับหน้าหนาวโดยเฉพาะหรือว่าจะมีไอ้ตัวนี้อีกก็ได้หรือถ้าจะใส่ตัวนี้อีกก็ได้ถุงมือผ้านะคะเนี่ยทำด้วยผ้าหรือจะมีตัวนี้ก็ได้ไอ้นี่เขาเรียกว่ากรอบเพราะว่ามันมี1 2 3แยกนิ้วได้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่ากรอบแต่ถ้าแยกนิ้วไม่ได้
มีนิ้วโป้งแล้วก็สี่นิ้วรวมกันนี้เขาเรียกมิดก็จะใส่อย่างนี้ก็ได้ถ้ามันถ้าต้องการจะใส่ในวันที่ว่าในวันที่ติดลบนะคะก็จะใส่อย่างนี้ก็จะทำให้อุ่นขึ้นไปอีกแต่ถ้าไม่ใส่ก็ได้จะแอปนี้ก็เตรียมไว้เฉยๆไม่ได้ใส่เฉพาะไอ้ตัวนี้แล้วก็ไอ้นี่เขาเรียกว่าวินเตอร์แจ็คเก็ตเขาพิเศษยังไงคือเขาจะมี2ชั้น3ชั้นอยู่ข้างในนี้นะคะที่ทำให้อุ่นเขาจะมี2ชั้น3ชั้นอยู่ข้างในทำให้อุ่นนะคะเพื่อนๆนี่คือวินเตอร์แจ็คเก็ตนะคะวินเตอร์แจ็คเก็ตแล้วตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือวินเตอร์แพนนะคะเขาเรียกว่าวินเตอร์แพนเขาจะมี2ชั้น3ชั้นเหมือนกันที่อยู่ข้างในเป็นผ้าที่ทำให้อุ่นนะคะอุ่นมากกว่ากางเกงธรรมดานี่คือวินเตอร์แพนนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่ก็คือวินเตอร์แจ็คเก็ตด้วยเหมือนกันแต่อาจจะเป็นในช่วงที่อุณหภูมิที่วอร์มขึ้นมามีแสงแดดหิมะละลายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีขนสัตว์อยู่ในนี้ทำให้อุ่นเหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่เท่ากับตัวนั้นวินเตอร์แจ็คเก็ตอันนี้ก็วินเตอร์แจ็คเก็ตด้วยเหมือนกันคานดินเคนนะคะแบรนด์เขานะเดี๋ยวอ่านดูก่อนสิเชล 100% polyester lining 100% polyester หูดซิลเลอร์ 100% polyester body filler 60% duck down ขนเป็ดหรือเปล่า duck down เนี่ย40% water flow feature do not dry clean do not iron100% polyester ก็มีขนสัตว์ด้วยแล้วก็ polyester 100% เขาก็อุ่นอยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยขนสัตว์เนี่ยขนเป็ดเนี่ยมันจะหลุดออกมาบางครั้งเขาก็จะออกมาก็อยู่ข้างในเนี่ยเขาจะบรรจุด้วยขนเป็ดซึ่งทำให้อุ่นได้ในหน้าหนาวทำให้อุ่นในหน้าหนาวค่ะขนเป็ดขนสัตว์นะคะเพื่อนๆแต่นุ่มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนุ่มมากๆเลยเพราะว่ามันมีแต่ขนสัตว์อยู่ในนี้ค่ะเพื่อนๆได้รู้จักแล้วนะคะว่าชื่อเครื่องใช้ชื่อเสื้อผ้าในฤดูหนาวนะคะเพื่อนได้รู้จักแล้วก็ลืมบอกไปแล้วก็เสื้อที่ใส่เนี่ยคอจะต้องสูงๆเนี่ยจะดีเพราะว่ามันกันลมเวลาลมมาแรงๆเนี่ยจะไม่ทำให้เย็นก็เสื้อคอสูงๆตั้งๆแบบนี้จะดีกว่าเสื้อคอกว้างๆนะคะแล้วก็ต้องใส่เสื้อ2ชั้น
แล้วก็กางเกงด้วยเหมือนกันก็ต้องใส่2ชั้นด้วยเหมือนกันมีขายาวข้างในขายาวข้างในแล้วก็เป็นตัวบางๆนะคะเพื่อนๆเป็นบางๆเหมือนเสื้ออย่างเงี้ยจะเป็นผ้าบางๆอย่างเงี้ยแต่ก็ทำให้อุ่นได้อีกชั้นหนึ่งนี่คือจะไม่ใส่เฉพาะกางเกงตัวนี้ตัวเดียวไม่ใช่กางเกงชั้นในไม่ใช่เสื้อชั้นในนะคะเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในนะไม่เกี่ยวก็ใส่อยู่แล้วปกติแต่ว่านี่จะเป็นแบบว่าเป็นเสื้อซับในนะคะเป็นเสื้อซับในเป็นกางเกงซับในจะใส่ก่อนที่จะใส่กางเกงตัวนี้แล้วก่อนที่จะใส่เสื้อตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่ยุ่งยากนะถ้าเรารู้ว่าเราจะใส่อะไรมันก็ไม่ยุ่งยากแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะใส่อะไรเนี่ยจะยุ่งยากมากจะเกลียดเมืองหรือประเทศที่มีหิมะไปเลยถ้าคนที่ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเพราะว่าอากาศมันเย็นใส่แบบนี้ไปเดินข้างนอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะคะคือจะเป็นไข้เลยถ้าเกิดกลับเข้ามาออกไปเดินประมาณ10นาทีเนี่ยนะไปยืนอยู่ข้างนอกชุดนี้นี่10นาทีกลับเข้ามาก็คือคืนนี้ก็คือเป็นไข้ก็อาจจะถึงตายได้ด้วยซ้ำไปคืออากาศเย็นเนี่ยมันฆ่าชีวิตคนได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะค่ะสวัสดีค่ะ